นะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นทั้งแบบมีถ่ายโพลารอยด์มีเทรนนีแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้สเตจนี้ก็เป็นสเตจสุดท้ายของเมมเบอร์เราอีกหนึ่งคนนะคะก็อยากจะให้เมมเบอร์คนนั้นช่วยพูดอะไรนิดนึงค่ะวันนี้ไม่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าวันนี้เป็นสเตจสุดท้ายของเมนะคะก็ก่อนอื่นเลยอยากจะขอบคุณทีมพี่ๆทีมบริหารวงเดซี่เดซี่นะคะทีมบริษัทเวอริโกซาวนะคะที่ให้โอกาสลิ้นได้มามีโอกาสในการทำกิจกรรมได้เป็นเดซี่เดซี่จนถึงวันนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะก็พี่ๆดูแลดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็แฮปแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกๆคนนะคะทุกๆคนคือถ้าเกิดลิ้นไม่ได้เมมเบอร์อ่ะก็คือจะแบบว่าเต้นไม่ได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็คงจะหมดไฟเพราะว่าลิ้นแบบไม่ค่อยถนัดเรื่องเต้นเลยทุกคนก็คอยซัพพอร์ตลิ้นไม่รู้อะไรทุกคนก็คอยบอกว่าเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะลิ้นก็เลยแบบได้รับความรู้แล้วก็เอามาปรับใช้แล้วก็ได้เข้าใจอะไรในแบบเกี่ยวกับเรื่องวงการไอดอลมากขึ้นค่ะต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะคะที่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตลิ้นมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ลิ้นยังตั้งแต่แบบนี้ยังตั้งแต่นี้ยังเต้นไม่เป็นนะคะก็อยู่ข้างๆมาโดยตลอดจนดีแบบพอเล่นได้แล้วก็เป็นโอลิมเดซี่เดซี่ถึงวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะต่อให้มันไม่ค่อยถนัดจริงๆแต่ว่าทุกคนทำให้แบบขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะค่ะก็ยังไงหลังจากนี้ก็ลิ้นยังสามารถติดตามได้ที่ช่องทางเดิมค่ะแล้วก็แค่คือลิ้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแค่อาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะนี้แล้วแล้วก็อาจจะแค่เปลี่ยนชื่อไอจีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ฝากติดตามผลงานต่อไปได้ค่ะแล้วก็ยังไงก็เมมเบอร์ทั้งหมดนี้นะคะเดซี่เดซี่รวมถึงทุกคนในบริษัทบริโกซาวก็ติ๊กก็ขอฝากทุกคนให้ทุกฝากดูแลทุกคนด้วยนะคะค่ะแล้วก็ฝากดูแลเพื่อนๆเดซี่ที่น่ารักของดิ๊กด้วยนะคะค่ะค่ะก็ไม่อยากให้มันแบบว่าไม่อยากให้มันแบบว่าเป็นดราม่ามากเรามาต่อกันด้วยเพลงที่มีเนื้อหาเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมฐานะคนที่แบบเปลี่ยนนามสกุลได้พูดแล้วก็อยากจะมีแบบตัวแทนเพื่อนช่วยพูดหน่อยว่าแบบเป็นยังไงแบบเหมือนว่าแลกกันได้โมลิฟยังตกใจอยู่อยากเปลี่ยนมอนแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ลีบอกว่าลีบอะเก่งได้เพราะแบบเต้นไม่ได้เก่งได้เพราะแบบเพื่อนๆช่วยเพราะแบบกำลังใจแบบทุกคนแต่จริงๆคือแบบคือมันมาจากลีฟเองที่มันแบบว่าตั้งใจมากคือแบบเราเห็นกันตลอดคือเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่ซ้อมตลอดซ้อมเยอะมากซ้อมด้วยตัวเองอยู่สมองไม่ดีไปด้วยค่ะก็จริงๆก็อันนี้ก็ถือว่าครบ1ปีแล้วเนาะที่แบบเราได้มาอยู่ด้วยกันได้มาเจอกันได้แบบ
ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายก็ในทุกๆงานมันมีประสบการณ์หมดก็หวังว่าทุกๆประสบการณ์จะแบบรอหลอมรอหลอมอ่ะจะแบบโอลิฟอาจจะแบบหยิบใช้ประสบการณ์ในแต่ละงานมาพัฒนาตัวเองในงานในอนาคตต่อไปแล้วก็พวกเราทุกคนถึงแม้อาจจะไม่ได้มาซ้อมเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองก็อยากจะให้โอลิฟอ่ะนึกถึงเสมอว่าไม่ว่าโอลิฟจะแบบไปในเส้นทางไหนในอนาคตก็พวกเราทุกคนจะคอยสนับสนุนอยู่เสมอนะแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะพูดวันนี้นะคะวันนี้จะสวมรอยเป็นโอลิฟก็คือI say oh, you say leave. Oh, leave. Oh, leave. I say love, you say oh leave. Love, oh leave. Love, oh leave. นี่ทุกคนรักโอลีฟหมดเลยแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าแบบที่โอลีฟไม่อยู่มันแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ยังได้เจอกันสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆเนาะก็ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังมีหัวใจที่แบบตึกตักตึกตักให้กันอยู่เสมอยาดูทันว่าเรากำลังจะเข้าเพลงใหม่เราพยายามที่สุดแล้วแกก็เรามาแบบว่าส่งท้ายโอลีฟบนสเตจสุดท้ายแล้วก็แบบสนุกสนุกกันไปด้วยกันเนาะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าตึกตักI'm sorry.
ทางห้าง Terminal 21 Shopping Mall มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางงาน Sneaker Showcase ด้วยนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยมาร่วมแสดงถึง2ครั้งเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่แล้วก็ใครที่เป็นสาวก Sneaker นะคะก็บอกเลยว่ามีเวลาช็อปอีกแค่หลังจากงานนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงเท่านั้นนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาสบใจเย็นดีกว่างานนี้เนี่ยเขาขนแบรนด์สุดคูลสำหรับสาวกสนิเกอร์เนี่ยมาลดกันถึงสูงสุดถึง 80% เลยก็อย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาช็อปแล้วก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนรักษาระยะห่างตามมาตรการโควิด-19 ด้วยนะคะค่ะและสำหรับช่องทางการติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะติดตามพวกเรานะคะก็ใน Facebook Fanpage นะคะก็คือ Daisy Daisy ค่ะ D A I S Y เว้นวรรค D A I S Y นะคะส่วน Instagram แล้วก็ Twitter นะคะก็เป็น Twitter นะคะ Twitter Yeah that's right ค่ะนิดนึงนะคะค่ะก็ Instagram แล้วก็ Twitter นะคะแล้วก็ YouTube พวกเรามีเพลงเยอะๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปปั่นอยู่ช่วยพวกเรากันได้นะคะกับ Channel Daisy Daisy Official ค่ะใช่แล้วก็และที่สำคัญที่ลืมขอบคุณไม่ได้เลยก็คือแฟนคลับทุกคนนะคะที่แบบว่ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาเชียร์พวกเรามาให้กำลังใจพวกเราตลอดเลยแล้วก็งานหน้าพวกเราจะไปโชว์ที่ไหนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราเดซี่เดซี่ขอบคุณค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะถ่ายรูปค่ะใช่ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนระลึกพอระลึก